ไอเดียวันนี้ก็ง่ายอีกแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นขนมปังถ้วยค่ะทีนี้ขนมปังเนี่ยเป็นขนมปังอะไรถึงมาทำถ้วยได้ก็จะเป็นขนมปังหัวกะโหลกค่ะหัวกะโหลกนี่เราก็ได้จากตัวที่แมคโครนะคะเอาแบบที่เขายังไม่สไลด์เป็นแผ่นนะคะทีนี้เราก็มาตัดความหนาตามชอบเลยค่ะหาแก้วสักใบหนึ่งแล้วมาค่อยๆเอาปากแก้วเนี่ยเจาะลงไปให้ขอบเขาลงไปก่อนเมื่อขอบเขาลงไปปุ๊บก็เอาแก้วก้นแก้วเนี่ยค่ะบีบีบีให้เขาแบนแต่ถ้าคือใครไม่สะดวกวิธีนี้นะคะก็มือเรานี่แหละค่ะหยิบเอาเนื้อขนมปังส่วนตรงกลางออกนะคะเพียงแต่ว่าการทำวิธีนั้นน่ะมันก็จะมีเนื้อเหลือเราก็ต้องไปผัดแล้วก็นำมาเสิร์ฟคู่กันก็จะดูแบบว่าเยอะแยะไปหมดนะคะแต่วิธีนี้มันจะง่ายคืออยู่ข้างในหมดเลยทีนี้ตัวไส้นะคะเอาแล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าวันนี้แอดมินทำเพราะว่าไส้กรอกเหลือปูอัดเหลือค่ะนำมาผัดกับพริกหวาน3สีเพื่อให้เกิดสีสันซะหน่อยนะคะอันดับแรกเราจะต้องทำก็คือการย่างขนมปังก่อนค่ะขนมปังเนี่ยเราก็นำมาย่างเนยนะคะย่างให้พอทุกด้านของเขาเนี่ยได้เคลือบเนยแล้วก็มีความหอมมีความเป็นแบบกิ้วๆนิดนึงไม่ต้องถึงกับไหม้นะคะเพราะว่าเวลาเราใส่ไส้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปอบกันต่อด้วยการโรยชีสแล้วก็ไปอบทีนี้เราก็ไม่ต้องให้เขาเกรียมเกินนะคะเอาแบบว่าให้หอมๆชุ่มๆเนยประมาณนี้ค่ะส่วนตัวไส้ค่ะหั่นให้เรียบร้อยเลยพริกหวาน3สีก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนตัวไส้กรอกก็หั่นเป็นแว่นหรือว่าจะเป็นชิ้นเล็กๆก็ตามชอบเลยนะคะปูอัดก็เหมือนกันแล้วก็มาผัดตัวไส้กรอกกับปูอัดกับเนยก่อนหรือน้ำมันก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ตัวพริกหวาน3สีเข้าไปราดด้วยมายองเนสแล้วก็วันนี้เราจะทำเป็นรสชาติวาซาบิค่ะก็บีบวาซาบิเข้าไปหน่อยนะคะขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะใส่ชีสเป็นมอสชีสก็ใส่เข้าไปข้างในได้เลยนะคะของแอดมินวันนี้ก็คือใช้เป็นไข่ข้นวางลงไปหลังจากนั้นก็ใส่ตัวไส้ตัวไส้กรอกปูอัดที่เราผัดกับตัวพริกหวาน3สีลงไปแล้วเราก็สำคัญเลยค่ะตัวนี้คือคิดเองเลยนะคะด้วยความที่มันมีความละมุนนุ่มๆนะคะก็เอาตัวเต้าหู้อ่อนนี่แหละค่ะมาหั่นแล้วก็วางลงไปหลังจากนั้นก็วางชีสแล้วเราก็ตบท้ายด้วยสาหร่ายป่นหน่อยนะคะแล้วเราก็นำไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันหรือใครจะไปอบในเตาอบให้ชีสเขามีความแบบว่านุ่มๆเยิ้มๆคือจริงๆคือตรงเนี้ยถ้าใครแบบอยากให้มันเยิ้มมากๆนะคะแนะนำเลยว่าไปผัดพร้อมกับพริกหวาน3สีนะคะใส่เข้าไปตามชอบเลยค่ะแล้วเราก็มาใส่ในขนมปังแล้วก็เอาตัวมอสชีสเนี่ยอีกนิดหน่อยท็อปอยู่ข้างบนแต่ทีนี้ว่าตัวแอดมินเองไม่ได้ชอบตัวมอสชีสเยอะเท่าไหร่นะคะก็เลยตกแต่งแค่พอกรุบกริบขั้นตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยมากเพราะว่าเราเนี่ยได้มีการเอาช้อนเอาซ่อมเนี่ยไปค่อยๆตักเขาค่อยๆบีค่อยๆแยกเขานะคะมันก็จะมีการเหมือนเราทานข้าวนี่แหละค่ะตักข้าวคำนึงกับข้าวคำนึงอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรูปแบบในการทานแซนด์วิชที่น่าทานทีเดียวนะคะถ้าใครชอบไอเดียดีๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ